ับวันนี้ขอบสนามเอเชียนเกมนะครับผมก็จะพาท่านมาติดตามนะครับระบบการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งต้องบอกว่าเกาหลีใต้นั้นเน้นแล้วก็เข้มเป็นอย่างมากนะครับมีทั้งเจ้าที่ตำรวจทหารนะครับมาดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งนักกีฬาแล้วก็สื่อมวลชนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเข้มข้นแค่ไหนครับก็ด้านหน้านะครับก็มีเป็นรถหุ้มเกาะนะครับของหน่วยสวาทนะครับก็มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ดูแล้วนี่น่าเกรงขามเลยทีเดียวนะครับคือไม่ใช่รถอย่างเดียวนะครับมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับอย่างนี่ครับก็เรียกว่ามาเต็มสูบเลยฮะอาวุธครบมือแล้วก็มีเดินลาดตระเวนนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาครับที่เรามาดูในตอนนี้นะครับก็ที่ศูนย์สื่อมวลชนเองก็มีด้วยนะครับผมซึ่งก็มาติดตามกันได้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับความเข้มข้นร้อนแรงนะครับผมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของเกาหลีใต้ครับการรักษาความปลอดภัยในกีฬาเอเชียนเกมส์คนนี้เจ้าภาพเกาหลีใต้ได้ใช้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งทหารตำรวจและพลเรือนก็มาดูแลนักกีฬาสื่อมวลชนรวมทั้งแฟนกีฬาที่เข้ามาชมการแข่งขันในแต่ละสนามโดยทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาหลักๆรวมไปถึงศูนย์สื่อมวลชนหมู่บ้านนักกีฬาหรือแม้กระทั่งสถานีรถไฟฟ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ที่สนามแข่งขันหลักก็จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ต้องบอกว่าไฮเทคกว่าสนามอื่นๆเพียงแค่เดินผ่านช่องที่กำหนดไว้รูปหน้าของท่านก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของขนาดใหญ่แสดงตัวตนว่าเป็น ID card ที่ถูกต้องส่วนสัมภาระทุกชิ้นไม่ว่าจะเข้าทั้งสนามแข่งขันหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมก็จะต้องทำการเข้าเครื่องสแกนวัตถุระเบิดทุกครั้งเรียกว่าเข้มข้นทุกอย่างด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆสถานที่ต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตาตลอดเวลารวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หน่วยสวาทนำรถหุ้มเกาะมาจอดที่ด้านหน้าดูแลแล้วหน้าเก่งขามสำหรับหมู่บ้านนักกีฬาเองก็จะมีการนำรถตำรวจหรือมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาไว้บริการสำหรับบุคคลสำคัญในการเดินทางไปสู่จุดหมายเรียกว่าตอนนี้เจ้าภาพเกาหลีใต้คุ้มเข้มเพื่อป้องกันเหตุการณ์เหตุร้ายและรักษาชื่อเสียงของประเทศอย่างเต็มที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสื่อมวลชนแฟนกีฬาเองที่จะมาดูเอเชียนเกมสบายใจได้ในเรื่องความปลอดภัยเกียงไก่เกตสินถ่ายภาพโยธินพิมุขสาพงศ์รายงานจากอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ